สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนยายจ๋าพามาเที่ยวเยี่ยมชมต้นขนุนรอบนี้เป็นเยอะได้เพื่อนเพื่อนผู้เป็นในขีดินเลยสิเบิ่งว่าเพื่อนสิเป็นอะไร30ลูกนะคะเพื่อนเพื่อน30กว่าลูกนะคะโอ้ข้างบนสิบุยกวานประใดดอกเพื่อนเพื่อนกิ่งนี้มี5ลูกแสงกระสะท้อนนะเพื่อนเพื่อนเริ่มใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นแล้วเพื่อนเพื่อนนี่เริ่มโตเริ่มโตอันนี้จะตัดออกนะคะเพื่อนเพื่อนให้ได้กิ่งละลูกกิ่งละลูกแบบนี้ค่ะนะนี่ลูกแบบนี้สวยเพื่อนเพื่อนนี่สวยงามงามงามนี่ขนุนต้นนี้นะคะลูกละ8-9กิโลนะคะเพื่อนเพื่อนแต่ปีนี้ไม่รู้จะได้แบบนั้นหรือเปล่านะคะเพื่อนเพื่อนนี่ถ้าเขาอยู่แบบนี้เขาจะได้ลูกแบบนั้นนะคะน้ำหนักเขาก็จะดีนะคะเพื่อนเพื่อนลูกละ8-9กิโลเลยนะคะเพื่อนเพื่อนนี่ขนุนต้นนี้นะคะขนุนต้นนี้ลูกละ8-9กิโลเลยนะคะเพื่อนเพื่อนโยจ๋าก็พยายามบางทีก็เสียดายเพื่อนเพื่อนจะเห็นเพื่อนเพื่อนบางท่านเขาจะเอาไว้แค่ลูกเดียวนะคะเพื่อนเพื่อนแต่ยจ๋าเสียดายเอาไว้2ลูกปุ๊ดเป็นข้างล่างเลยนะคะเพื่อนเพื่อนนี่เป็นเนินดินข้างล่างแบบนี้เลยนี่ลูกงามๆอยู่ค่ะเลยลูกแบบนี้จะงามๆอยู่แต่ในขี้ดินนี่ไม่รู้จะรอดหรือไม่รอดกลัวเน่าก่อนนะคะเพื่อนเพื่อนลูกนี้ไม่ค่อยสวยแต่เอาไว้แล้วก็เลยเอาไว้เลยนะเพื่อนเพื่อนเพราะว่าเราคิดผิดว่าลูกนั้นจะไม่สวยก็เลยตัดลูกนั้นไปที่ไหนได้ลูกนี้ไม่สวยแต่เขาโตแล้วก็เลยไม่ตัดทิ้งนะคะเพื่อนเพื่อนที่จริงเห็นเพื่อนเพื่อนกระเศษเพื่อนส่วนขนุนเพิ่นจะเอาไว้แค่ลูกเดียวนะคะเพื่อนๆแต่จะเอาไว้2ลูกนี่ไว้2ลูกเลยนะคะเพื่อนๆงามนับดูแล้วนะคะเพื่อนๆนับดูผลผลิตต้นนี้38ลูกนะคะเพื่อนๆโตหมดเลยใหญ่แบบนี้ตอนแรกจะทำคลิปเล็กๆเนาะเพื่อนๆเดี๋ยวนี้โตแล้วนะคะโตแล้วงามด้วยมินิงามเลยเพื่อนๆนี่ต้นนี้นะคะเพื่อนๆรอบนี้นะคะเพื่อนๆก็ผลผลิตก็ค่อนข้างจะเป็นที่น่าพอใจแต่ใจจะก็ลุ้นว่ามันจะสมบูรณ์ทั้งเบิดเบาะเนาะเพื่อนๆแล้วก็รสชาติใจจะก็พยายามจะทำเหมือนเพื่อนๆเนาะค่ะใส่เกลือเนาะค่ะใส่เกลือเป็นตัวกระตุ้นรสชาติแบบนี้เพราะว่าเคมีอื่นๆยายจ๋าไม่ได้ใส่เลยนะคะเพื่อนๆอันนี้ก็เอามาให้เพื่อนๆทำคลิปมาให้เพื่อนๆได้เบิ่งกันเนาะกับเพื่อนๆอันนี้ก็ขอบคุณพี่ๆเพื่อนๆนะคะขอบคุณพี่ๆเพื่อนๆสำหรับกำลังใจที่มาแวะมาเยี่ยมชมการปลูกขนุนของยายจ๋านะคะก็ได้ผลผลิตเป็นที่น่าพอใจเนาะกับเพื่อนๆปีนี้ยายจ๋าก็เอาไว้เยอะรอบนี้ยายจ๋าก็เอาไว้เยอะพอสมควรนะคะเพื่อนๆขอบคุณกำลังใจนะคะขอบคุณมากมายค่ะ